إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلوا على نبينا وحبيبنا مصطفى مرشدا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارAllahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ala wa sallu ala nabiyikum ya hadirin wa sallimu taslima. Wa laqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim.إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولهفقد فاز فوزا عظيما ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่ยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ที่เจริญรอยตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศอลและพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะได้นำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับเป็นประเด็นแล้วก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆของมุสลิมที่จะต้องรู้สิทธิต่างๆที่มุสลิมพึงต้องรู้นะครับถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในหลายๆวาระด้วยกันแล้วก็ในหลายๆระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิของมุสลิมที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิทธิที่เรานั้นจะต้องมีกับบิดามารดาสิทธิที่เราจะต้องมีกับบรรดาญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดสิทธิของมุสลิมที่จะมีกับบรรดาเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เป็นมุสลิมหรือจะเป็นผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามสิทธิที่เราจะต้องมีให้กับบรรดาผู้ยากจนขัดสนเด็กกำพร้ายากไร้แล้วก็อื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกรวบรวมและถูกระบุเอาไว้ทั้งในกิตาบุลลอฮ์ในคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายแล้วก็ในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็บนความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเป็นระยะเวลานับพันปีพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับผมหยิบยกหลักฐานที่1จากอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์องค์การที่8ยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกูนูกอวามีนลิลลาฮิชูฮาดาบิลกิสตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายกูนูกอวามีนลิลลาฮิสู่เจ้าทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงยืนหยัดจงมั่นคงเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชูฮาดาอบิลกิสแล้วก็ยืนหยัดในการเป็นพยานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความยุติธรรมด้วยกับความเที่ยงธรรมวะลายัจริมันนะกุมชะนาอ์นุคอมินอะลาอัลลาตะอดิลูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับอย่าได้ให้ความเกลียดชังความชิงชังในหมู่พวกเจ้ากับกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มคนใดก็ตามที่จะทำให้พวกเจ้าทั้งหลายเป็นบุคคลที่เอ็นเอียงเป็นบุคคลที่ไม่ได้รักษาซึ่งความยุติธรรมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงขนาดนี้เลยนะครับเราจะโกรธเราจะเกลียด
เราจะไม่ชอบใครสักคนหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวแต่ความยุติธรรมความเที่ยงธรรมนั้นจะยังตรงยังต้องคงอยู่ในตัวของเราในหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะดิลูสู่เจ้าทั้งหลายจงดำรงเอาไว้ซึ่งความยุติธรรมฮุวะอักรอบุลิตตักวาเพราะว่าความยุติธรรมความเที่ยงธรรมนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกับความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะอ์มะลูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในช่วงท้ายของอายะห์ว่าแท้ที่จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่สู่เจ้าทั้งหลายกระทํากันอายะห์นี้บ่งบอกถึงคุณงามความดีที่จะต้องถูกบรรจุอยู่ในตัวของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราทุกๆคนพี่น้องผู้ศรัทธาครับไม่ว่าเราจะเป็นบุคคลที่มีอารมณ์มีความรู้สึกขนาดไหนก็ตามอย่าให้อารมณ์และความรู้สึกของเรานั้นทำให้เราไร้ซึ่งความยุติธรรมไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เราเกลียดไม่ว่าเขาจะเป็นปรปักษ์กับเราขนาดไหนก็ตามเราก็ยังคงต้องดำรงเอาไว้ซึ่งความยุติธรรมอยู่ร่ำไปทิ้งไม่ได้เพราะนี่คือหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุและเป็นคำสั่งจากพระองค์โดยตรงหลักฐานจากอายะห์อัลกุรอานองค์การที่สองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับอันนี้เป็นสิทธินะที่เราจะต้องดำรงและจะต้องรักษาเอาไว้วะบูดุลลอฮะวะลาตุชิริกูบิฮิชัยอันสู่เจ้าทั้งหลายจงเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมิเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิทธิระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าของเรานั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานันแล้วก็สิทธิประการต่อมาก็คือสิทธิของเราผู้ศรัทธาอย่างเราจะต้องประพฤติดีและปฏิบัติดีกับคนที่เป็นบิดามารดาวะบิซิลกุรบาวัลยะตามาวัลมาซากีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะต้องประพฤติดีจะต้องทำดีกับบุคคลที่เป็นญาติใกล้ชิดญาติสนิทวัลยาตามาและบรรดาอันเนาะยะเต็มหรือคนที่เป็นเด็กกำพร้าทั้งหลายวัลมาซากีนคนที่เป็นผู้ที่ขัดสนยากจนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงกลุ่มคนต่อมาวัลญาริซิลกุรบาวัลญาริอัลจูนูบิวัสซอฮิบิบิลจัลบิวะบันิสซาบีลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงคนในระดับต่อมากลุ่มคนต่อมาที่เราจำเป็นจะต้องมอบสิทธิให้กับพวกเขาเหล่านั้นก็คือใครพี่น้องครับคนที่เป็นผู้ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงคนที่เป็นญาติเราที่อยู่บ้านห่างไกลออกไปแล้วก็คนที่อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างเคียงคู่กับเราแล้วก็บรรดาบุคคลที่เป็นผู้เดินทางทั้งหลายและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวว่ามามะลักัตอัยมานุกุมและผู้ที่มือขวาของพวกเรานั้นครอบครองอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือจะเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพวกเราก็ตามอินนัลลอฮะลายุฮิบบุมันกานะมุคตาลันฟะคูรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวปิดท้ายในอายะห์นี้บอกว่าแท้ที่จริงพระองค์จะมิทรงรักพระองค์ไม่ทรงชอบกับบรรดาบุคคลที่มีความยะโสมีความอวดดีทั้งหลายอยู่ในซูเราะห์อันนิซาองค์การที่36เห็นไหมครับกลุ่มคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ทั้งหมดที่เราจะต้องให้สิทธิ์กับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นในระดับสูงขึ้นไปสูงสุดเลยก็คือพระเจ้าของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารองลงมาก็คือบิดามารดาและบุคคลที่เป็นญาติใกล้ชิดคนที่หน่อเนื้อเชื้อไขตรงกับพวกเราเหมือนกับพวกเราเป็นเครือญาติของพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นระดับใกล้ไม่ว่าจะเป็นระดับไกลหรือจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเราทั้งหมดนี้ถูกกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพวกเราดังนั้นนี่คือสิทธิที่มุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องเรียนรู้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเวลาที่เราอ่านอายะห์อัลกุรอานเวลาที่เราศึกษาอายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยกตัวอย่างในซูเราะห์อัลมาอูนผมหยิบยกในองค์การสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะให้กระชับวะยัมนาอูนัลมาอูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้คนที่อะไรครับคนที่ห้ามคนที่กีดกันแม้กระทั่งจะช่วยเหลือกันในเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงครับคนเหล่านี้เนี่ยระวังเอาไว้นะเป็นคนที่ไม่พึงประสงค์ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในต้นซูเราะ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการปฏิเสธศรัทธาในเรื่องของการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ตะเพิดไล่เด็กกำพร้าคนที่ไม่สนับสนุนการให้อาหารแก่คนยากคนจนแล้วก็ความหายนะจะได้ประสบถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ละหมาดเหมือนกับพวกเราก็ตามฟาไวลุลลิลมุซอลลินอัลลอฮฺแช่งอัลลอฮฺประณามสัตว์คนที่ศรัทธาอย่างพวกเรานี่แหละครับคนที่ละหมาดทุกวันอย่างพวกเรานี่แหละครับถ้าพวกเราเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะกีดกันไม่สนใจใยดีไม่พยายามเรียนรู้ในเรื่องราวของสิทธิระหว่างเรากับคนรอบข้างของเราแล้วก็กีดกันสิ่งต่างๆที่เป็นสิทธิที่เราควรจะให้เขาเราก็หายนะได้คนละหมาดอย่างพวกเราก็สามารถที่จะหายนะได้ตามนัยยะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับอายันกุรานองค์การทั้ง3องค์การทั้ง3ซูเราะห์ที่ผมได้หยิบยกขึ้นมาบอกกับพวกเราในที่นี้เป็นองค์การที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินได้กล่าวและอธิบายเอาไว้รวมๆว่านี่คืออายะอันกุรานที่พูดถึงเรื่องราวของสิทธิที่มุสลิมพึงต้องมีกับบุคคลต่างๆที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรานหลักฐานที่4ครับจากหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมาดูคำของท่านนบีคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งอัรเราะฮีมุมุอัลลักตุนบิลอัรชีดูนะครับนบีกล่าวไม่ทราบว่าพี่น้องจะเคยได้ยินหะดีษบทนี้ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัรเราะฮีมุการเป็นเครือญาติมุอัลลักตุนบิลอัรชีมันมีความผูกพันมันมีความเกี่ยวพันกับพระราชบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะกูลุแล้วก็เครือญาติเวลาที่เขากล่าวกล่าวว่ายังไงพี่น้องครับมันวะซอลานีวะซอลาฮุลลอฮุวะมันกอตออานีกอตออฮุลลอฮุเครือญาติเวลาที่เขากล่าวใครที่เชื่อมสัมพันธ์กับฉันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเชื่อมความสัมพันธ์กับคนคนนั้นและผู้ใดก็ตามใครก็ตามที่ตัดความสัมพันธ์กับคนที่เป็นเครือญาติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตัดสัมพันธ์กับคนคนนั้นฮะดีษบทนี้รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะอุมมุลมุมินีนเป็นฮะดีษที่ท่านเชคมุฮัมมัดนาซีรุดดีลอัลอัลบานีได้หยิบยกแล้วก็ตรวจทานมาแล้วก็ตรวจสอบว่าฮะดีษบทนี้นะครับเป็นฮะดีษอยู่ในระดับซอฮีหะในตำราที่ชื่อว่ากอยะตุลมะรอมพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานะพยายามรักษาสิทธิ์เพราะเรื่องของสิทธิ์มันผูกพันกับพระราชอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่ตัดเครือญาติใครที่ไม่พยายามหันหน้าเข้าหากันมีอะไรที่อุ่นมีอะไรที่ขุ่นเคืองซึ่งกันและกันอยู่ให้ฟังคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้ลองดูหะดีษอีกบทหนึ่งหะดีษหลักฐานที่5ที่ผมหยิบยกมาจากคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งบรรดานักวิชาการมุฮัดดีซีนหยิบยกหะดีษต่างๆเหล่านี้อธิบายเรื่องเดียวกันเรื่องของสิทธิ์มาซาลายูซีนีญิบรีรุบิลจารีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าญิบรีนอะลัยฮิสลามหัวหน้ามาลาอิกะห์ที่มีความยิ่งใหญ่และมีเกียรติที่สุดท่านนึงยังคงทำการสั่งเสียกับตัวของฉันนบีกล่าวสั่งเสียในเรื่องของอะไรครับบินญารีสั่งเสียเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงครับฮัตตาซอนันตุอันนะฮูซายูวะริซูฮูจนกระทั่งฉันเนี่ยคิดว่าเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถที่จะรับมรดกได้เลยนบีบอกว่าญิบรีลมาสั่งเสียกับฉันมาบอกถึงความสำคัญมาบอกถึงสิทธิ์กับฉันจนกระทั่งฉันเข้าใจว่าเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถที่จะรับมรดกซึ่งกันและกันได้เลยหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วก็ท่านอิหม่ามอันบุคอรีบันทึกเอาไว้อยู่ในซอฮีหะของท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับแล้วก็สถานะซอฮีหะพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับลองมาดูอีกสักหนึ่งหลักฐานนะครับหลักฐานที่6จากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุกีลาวะมันยารอซูลัลลอฮท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําการสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาคนนั้นไม่ใช่ผู้ศรัทธาขอสาบานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาคนคนนั้นไม่ใช่ผู้ศรัทธาขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนั้นไม่ใช่ผู้ศรัทธา
ซอฮาบะแปลกใจว่าทำไมนบีถึงกล่าวซ้ำๆกล่าวย้ำๆถึง3ครั้ง3คราวด้วยกันนะครับซอฮาบะถามกับท่านนบีว่ามันยารอซูลุลลอฮ์ใครครับท่านรอซูลครับที่ท่านกล่าวเนี่ยคนๆนั้นที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยเขาเป็นใครกันก็ล่ะท่านนบีตอบกับบรรดาเหล่าซอฮาบะอัลละซีลายะมะนูจารูฮูนะบาวะยะกอฮูในบางรีวายะใช้คำว่าบาวะอิกะนะครับ2รีวายะนี่ซอฮีฮ์ทั้งคู่เลยดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนๆนั้นเนี่ยสาบานต่ออัลเลาะห์เลยนะไม่ใช่ผู้ศรัทธานักวิชาการอธิบายคำว่าลายุมีนูตรงนี้หมายถึงไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ผู้ศรัทธาแบบ 100% ถ้าเมื่อใดก็ตามอัลลาซีลายะมะนูยารูฮูบาวะยะกะฮูตราบใดที่เพื่อนบ้านของเขายังไม่ได้รับความปลอดภัยไม่ได้รับความปลอดภัยจากการกระทำอันกักละจากการกระทำอันชั่วร้ายของคนคนนั้นแล้วก็คนนั้นไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ตามคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหะดีษบทนี้นะครับท่านซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็คือท่านอิบนุลอัมเป็นผู้รายงานแล้วก็อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอันบุคอรีในซอฮีฮ์ของท่านนะครับเป็นหะดีษที่อยู่ในระดับซอฮีฮ์ด้วยเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวหลักฐานที่7พี่น้องครับมันกานายุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรีฟะลายุซีจารหูคนที่ศรัทธาคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เขาจะต้องไม่สร้างความลำบากไม่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่เพื่อนบ้านของเขานบีพูดแบบนี้เลยนะครับว่ามันกานายุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรีฟันยุกริมดอยฟะฮูใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันกิยามะห์หรือวันอาคิเราะห์เขาจะต้องให้เกียรติกับแขกผู้มาเยือนของเขาว่ามันกานายุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรีฟันยะกุลค็อยรัลเอาลียัสมุตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เขาจะต้องพูดในสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์พูดในสิ่งที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้ให้สงบปากสงบคำเสียอย่าพูดทุกสิ่งที่รู้อย่าพูดทุกอย่างที่อยากพูดนบีบอกถ้าพูดไปแล้วมันจะเป็นปัญหาถ้าพูดไปแล้วมันจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจมันจะสร้างความคับอกคับใจให้กับใครที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราหยุดพูดแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสัจธรรมนะครับสัจธรรมเนี่ยเรายังคงต้องพูดกุลิลฮักว่าเรากานมุรอนเราจะต้องพูดและนำเสนอสิ่งที่เป็นสัจธรรมถึงแม้ว่ามันจะขมขื่นสักปานใดก็ตามแต่ในที่นี้รู้กาลเทศะดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านหะดีษบทที่8ที่ผมอยากจะจบกับท่านพี่น้องในคุตบะห์วันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษเมื่อสักครู่นี้ท่านอบูฮุไรเราะห์รายงานนะครับอยู่ในการบันทึกของอิหม่ามอันบุคอรีนะครับแล้วก็อยู่ในซอฮีฮ์ของท่านด้วยอยู่ในระดับซอฮีฮ์หะดีษบทที่8ครับนะหลักฐานลำดับที่8ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ลายะฮิลลุลิมุสลิมินไอยูรอวิอะมุสลิมันไม่อนุญาตให้มุสลิมคนหนึ่งคนใดที่จะสร้างความหวาดกลัวสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องมุสลิมด้วยกันอัลลอฮุอักบัรพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือหลักการนี่คือคำที่มาจากอัลลอฮ์คือคำที่มาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่คือสิ่งที่บรรดาเหล่าซอฮาบะห์เขามีความเข้าใจและพยายามแจกแจงถึงสิทธิของมุสลิมที่มีกับบุคคลต่างๆรอบตัวของเราหะดีษบทนี้นะครับอยู่ในการบันทึกของท่านอิหม่ามเชคมุฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีอยู่ในซอฮีฮ์อัตตารกีบนะครับเป็นหะดีษที่อยู่ในสถานะซอฮีฮ์เช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านมีตัวบทหลักฐานอีกมากมายเป็นพเนินที่ผมสามารถจะหยิบยกและนำมาเป็นหลักฐานยืนยันถึงการที่พวกเรานั้นจะต้องเรียนรู้ถึงสิทธิของตัวเรากับคนที่อยู่รอบข้างของเราไล่ตามลำดับไปเลยพี่น้องครับดังนั้นครับมุสลิมต้องเรียนมุสลิมต้องฟังผู้ศรัทธาต้องรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีกับคนอื่นใครครับเพื่อนบ้านใครครับเพื่อนสนิทมิตรสหายพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนสิทธิที่เราพึงจะต้องมีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจึงไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ใครได้
เราต้องเรียนและศึกษาสิทธิตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเรียกร้องร้องแรกแห่กระเชิญเรียกร้องสิทธิมนุษยชนถ้ามุสลิมทุกคนเรียนถ้ามุสลิมทุกคนศึกษาเรื่องราวของสิทธิของเราที่มีกับคนอื่นผมเชื่อมั่นว่าสังคมนี้จะอยู่แบบสงบสุขอินชาอัลลอฮ์ปัญหาคือพวกเราไม่เรียนพวกเราไม่ศึกษาพวกเราไม่ฟังอัลลอฮ์ไม่ฟังรอซูลแล้วเราก็มีปัญหากันอยู่ในทุกวันอาจารย์อันนั้นทำได้ไหมอาจารย์อันนี้ทำได้ไหมอาจารย์สิทธิตรงนี้ฉันเรียกร้องได้ไหมดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านเตือนตัวเองผมขอเตือนตัวเองผมขอเตือนพี่น้องที่ผมรักทุกคนที่นี่และพี่น้องที่ฟังเสียงนี้ให้พวกเราพยายามศึกษาสิทธิของเราที่จะต้องมีกับคนอื่นแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมศาสนาสอนให้เรามีจุดยืนกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแม้กระทั่งคนที่อะไรครับเป็นปรปักษ์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับรอซูลของอัลลอฮฺศาสนาก็ระบุสิทธิของเราที่จะต้องแสดงออกกับบุคคลเหล่านี้นี่คืออิสลามนี่คือศาสนาที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในดุนยานี้นี่คือศาสนาที่พวกเราทุกคนในที่นี้ยึดถือปฏิบัติขอให้พวกเรายืนหยัดมั่นคงอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์ตามความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะตามตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลฮะดีษตามคำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้อ่านที่เราได้ท่องจำกันในแต่ละวันอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารอ Ahem.